จุดชมวิวกันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนกกระเรียนนี้นะคะมีทั้งหมด15สายพันธุ์ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนกกระเรียนมงกุฎแดงนะคะที่บอกว่าหายากนะคะเป็นอันดับ2ของโลกทีเดียวค่ะแต่เรื่องความสวยงามนี้นะคะต้องยกให้เป็นอันดับ1เลยทีเดียวละค่ะปัจจุบันนี้นะคะจำนวนของนกกระเรียนมงกุฎแดงนี้นะคะก็มีเหลือแค่พันกว่าตัวเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนลักษณะลำตัวนะคะของนกกระเรียนชนิดนี้นะคะบอกว่าเมื่อโตเต็มที่ค่ะขนนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวราวกับหิมะเลยละค่ะช่วงหางกับขานี่นะคะจะเป็นสีดำค่ะและที่เป็นมงกุฎแดงนะคะก็ตรงที่หัวของเขาค่ะผิวหนังเขาจะเป็นสีแดงยิ่งเวลานะคะโกรธหรือว่าตื่นเต้นนี่นะคะหัวเขาจะเป็นสีแดงเข้มขึ้นด้วยค่ะฤดูหนาวแบบนี้นะคะเหมาะอย่างยิ่งค่ะที่เราจะมาชมนกกระเรียนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูการผสมพันธุ์นั่นเองค่ะนกกระเรียนนะคะก็จะมีการเต้นรำเกี้ยวพาราสีกันค่ะและเมื่อเขาเป็นคู่กันนะคะเขาก็จะซื่อสัตย์ต่อกันไปจนวันตายเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนกกระเรียนค่ะก็เลยเป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์ค่ะ